วันนี้เรามีเค้กเนยสดมาฝากค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดและส่วนผสมข้นเล็กน้อยพักทิ้งไว้ให้เย็นเตรียมไว้ใส่เนยสดลงในอ่างตีตามด้วยเนยขาวเปิดเครื่องตีจนกระทั่งขึ้นฟูค่อยๆใส่น้ำเชื่อมที่เตรียมไว้จนหมดตีจนเข้ากันอีกครั้งแล้วปิดเครื่องใส่แป้งเค้กกราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูร่อนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่น้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมลงในอ่างผสมใส่เนยสดนมข้นจืดไข่ไก่สารอิมัลซิฟายเออร์และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีด้วยความเร็วต่ำ30วินาทีตีต่อด้วยความเร็วปานกลาง2นาทีใช้พายางเคล้าให้เข้ากันจากนั้นตีต่อด้วยความเร็วปานกลาง2นาทีครึ่งลดความเร็วตีต่อ1นาทีแล้วลดความเร็วลงต่ำตีต่ออีก30วินาทีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบประมาณ45นาทีหรือจนกระทั่งสุกปาดก้อนเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วตกแต่งด้วยดอกกุหลาบที่ทำจากบัตเตอร์ครีมให้สวยงามโรยด้านบนด้วยผงสีทองและผงสีเงินบริเวณดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กเนยสดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ